รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ SME C ASEAN รายการที่จะเปิดมุมมองทางความคิดพาไปเห็นโอกาสทางธุรกิจเจาะลึกทุกมิติในอาเซียนด้วยการเดินทางไปสำรวจเส้นทางโอกาสทางการค้าด้านธุรกิจกับ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ว่าธุรกิจจากประเทศที่เป็นศูนย์กลาง AEC อย่างประเทศไทยต้องเดินไปทิศทางไหนวางแผนกลยุทธ์และต้องมองตลาดอย่างไรครับธุรกิจของเราถึงจะเติบโตไปได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน SME C ASEANสนับสนุนโดยวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนพบกับรายการ SMEC อาเซียนกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายปี2559หรือปี2016แล้วนะครับสุขภาพสถานะทางเศรษฐกิจและธุรกิจของผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ครับผมจะมารวบรวมภาพรวมการขยายโอกาสในการค้าและการลงทุนรวมถึงการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันครับว่าปีนี้เราจะเตรียมการอย่างไรและปีหน้าเราจะขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศใดในอาเซียนกันครับผ่านกูรูผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความชำนาญซึ่งท่านเป็นทูตพาณิชย์ของไทยครับที่ประจำการอยู่ในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียนว่ามีโอกาสในปีนี้อย่างไรและปีหน้าจะขยายโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยจะเป็นเมียนมากัมพูชาลาวอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยเขามีสิ่งที่เราขาดนะครับก็คือเขามีแรงงานซึ่งมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าเราเยอะแล้วก็มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์มากนั้นสองสิ่งเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่จะเอามาใช้ผลิตสินค้าเพื่อป้อนในตลาดแม้แต่ในบ้านเราเองหรือในต่างประเทศก็ดีนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันธุรกิจนะฮะเป็นการแข่งขันนั้นต้นทุนการผลิตเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญ เรื่องการขนส่งก็มีผลที่เกี่ยวข้องด้วยตามมางั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าสามารถที่จะไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยร่วมกันเป็นฐานการผลิตจะสามารถที่จะสะท้อนต้นทุนที่ต่ำกว่าที่เราผลิตในบ้านเราได้หน้าไปครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่จะไปใช้วัตถุดิบใช้แรงงานใช้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนซึ่งทุกประเทศเขาก็จะมีเหมือนหน่วยงานคล้ายๆ BOI ของบ้านเราอยู่แล้วนะฮะนั้นประกอบกันออกมาแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะได้สินค้าที่คุณภาพดีแล้วแข่งขันได้ในตลาดโลกนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้ากรณีอย่าง SME อย่างที่ท่านว่าเนี่ยเข้าไปพยายามไปทำตลาดในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะมองมุมเดียวคือจะไปขายลูกเดียวนะครับเน้นที่จะไปขายนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่ามองในมุมของการที่จะลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสที่สามารถที่จะทำให้ในระยะยาวท่านสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ถูกกว่าต้นทุนที่ต่ำกว่านั้นศักยภาพในการแข่งขันท่านจะสูงขึ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางของธุรกิจ SME ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับในการที่จะหาโอกาสและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเยอะขึ้นนะครับก็แนวโน้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่ๆที่เป็นบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่เข้าไปลงทุนมองไกลแล้วทุนเยอะก็ข้ามไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะ ในชั้นต้นต่อมาก็เริ่มมีรายที่แบบเป็นกลางๆก็เริ่มเข้าไปเดี๋ยวนี้แม้แต่ธุรกิจบริการซึ่งเป็นไม่ใช่รายใหญ่มากก็เริ่มเข้าไปทำธุรกิจได้แล้วก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วใช้โอกาสตรงนี้ก็อยากจะให้มองกันมากๆกันนะครับให้มันในมุมกว้างมากกว่านี้จริงๆแล้วไทยเรามีความสามารถคนไทยเราเก่งแล้วก็สามารถจะผลิตสินค้าอะไรที่ดีๆสำหรับทำตลาดในต่างประเทศได้อีกเยอะแยะอยากจะให้ใช้โอกาสนี้เข้าไปดูแล้วก็ดูใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดรัฐบาลไทยก็ได้ความสำคัญกับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่นับว่าทุกวันนี้ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ให้ได้รับความสะดวกในการเปิดตลาดธุรกิจ SME กับประเทศเพื่อนบ้านครับนี่ก็เป็นมุมมองของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันก็พยายามผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนก็คือจุดที่จะไปเหมือนกับไปลงทุนนะครับรัฐบาลไปจัดสรรพื้นที่แล้วก็สาธารณูปพื้นฐานรองรับไว้ให้สำหรับภาคเอกชนที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์แต่ละจุดนี่ก็จะตั้งอยู่ตามด่านถาวรนะครับที่เป็นด่านชายแดนที่จะต่อยอดไปทางประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดเป้าหมายของเราได้งั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดเดียวกันก็คืออยากจะให้เราเริ่มที่จะไปใช้ประโยชน์ไปลงทุนในพื้นที่ต่างSMEC ASEAN โฟตรอนแรงเต็มสมรรถนะยืดระยะการใช้รถฐานอัดแท่ง NCQ BioChar ตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตลาดดาวรุ่งแห่งเอเชียนะคะเพราะมีปัจจัยบวกหลายประการในการที่จะทำให้ผู้ส่งออกไทยส่งออกไปประการแรกเนี่ยก็คือว่าประชากรมีเยอะมากถึง102ล้านคนนะคะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะนิยมบริโภคและ2เนี่ยคือ GDP ของฟิลิปปินส์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ 6-7% เนี่ยมา 6-7 ปีแล้วนะคะและอย่างที่3เนี่ยก็คือภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างดีราคาดีเหมาะสมกับคุณภาพนะคะและปัจจัยสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติ SME ไทยอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเนื่องมาจากว่าตอนนี้เรามีAEC และภาษีที่จะส่งเข้าไปในฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะ 0% มันจะเป็นแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่นๆนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยมองข้ามนะคะดังนั้นเนี่ยโอเคอาจจะขั้นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะติดต่อไปที่สำนักงานพาณิชย์นะคะในต่างประเทศในกรุงมะนิลานะคะหรือว่าติดตาม Facebook นะคะส่งเมสเสจไปได้ที่ Thai Trade Center มะนิลานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนบางท่านอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายโดยที่อาจจะไม่ต้องขอข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อผู้นำเข้าโดยเอาข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์นะคะรายชื่อผู้นำเข้าและติดต่อเองนะคะซึ่งกลยุทธ์ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ใช้เนี่ยคือการที่ผู้นำเข้าเป็นคนนำเข้าขายขาดให้ผู้นำเข้าแล้วผู้นำเข้าก็จะไปกระจายสินค้าด้วยตัวเองอะค่ะสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตลาดที่สินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการจัดงาน Thailand Exhibition นะคะที่กรุงมะนิลาเนี่ยในช่วงมีนาของปีหน้าแล้วก็จะจัดมินิ Thailand Week นะคะที่เซบูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนของปีหน้าดังนั้นเนี่ย2งานนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการไปดูตลาดนะคะทดลองตลาดว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยชื่นชอบหรือไม่อะค่ะนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยเบื้องต้นนี่คือควรจะศึกษาข้อมูลซึ่งถ้าหากจะไม่ทราบข้อมูลอะไรเนี่ยนะคะก็ติดต่อไปที่สำนักงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีความเป็นกังวลก็คืออุปนิสัยของคนฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างเป็นคนสบายๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะตอบรับว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เขาจะมาพบกันนัดหมายเดี๋ยววันนี้เขาจะมาพบแต่จริงๆก็อาจจะไม่มาพบซึ่งอันนี้จะต้องทำใจนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้ผลตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรระวังค่ะอินโดนีเซียก็ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสที่สูงนะคะประชากรมีจำนวนกว่า255ล้านคนอายุเฉลี่ยของประชากรอินโดนีเซียเนี่ยประมาณ30ปีเพราะนั้นสินค้าที่SMEสนใจที่จะเข้าไปเจาะตลาดเนี่ยก็สินค้าที่เหมาะสำหรับคนอายุ30ปีโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ช่องทางในการจำหน่ายเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่การขายปลีกโดยทั่วไปหรือว่าการขายผ่านช่องทางโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะทาง Instagram หรือว่าทาง Facebook นะคะก็เป็นที่นิยมเพราะว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยมีการใช้โทรศัพท์มือถือค่อนข้างมากแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือค่อนข้างนานเนื่องจากรถติดทุกคนก็จะเอนจอยในการใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเป็นการฆ่าเวลาในช่วงที่รถติดนะคะค่ะการเข้าตลาดอินโดนีเซียนะคะก็จะมีอยากแนะนำให้ SME เนี่ยเข้าไปสำรวจตลาดเองก่อนในเบื้องต้นว่า
สินค้าของคุณเนี่ยเหมาะกับตลาดหรือไม่การตั้งราคาจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เป็นการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมของชาวอินโดนีเซียด้วยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเริ่มจากการที่มีเพื่อนคนอินโดนีเซียหรือว่าคุณขายของให้คนอินโดนีเซียอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอาจจะลองชักชวนเขาในการที่จะกลับไปเจาะตลาดของบ้านเกิดก็จะเป็นอีกหนทางนึงที่จะทำให้เจ้าของ SME เองเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงตลาดโลคอลมากขึ้นกิจกรรมตอนนี้ของกรมนะคะก็จะเป็นหลักๆสำหรับที่จะสนับสนุน SME เลยเนี่ยก็คือโครงการ SME Proactive ซึ่ง SME ที่มีความสนใจเนี่ยสามารถสมัครเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือในส่วนนี้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในอินโดนีเซียเพื่อที่จะเข้าไปพบกับลูกค้าหรือ Buyer หรือ Importer ในให้ตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับช่องทางสินค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในแต่ละสินค้าอย่างแท้จริงนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะลองเข้าไปดูตลาดแล้วเห็นว่าตลาดเป็นที่น่าสนใจมีขนาดใหญ่เพียงพอแล้วสินค้าของ SME ของท่านเนี่ยอาจจะมีความพิเศษเฉพาะทางอาจจะพิจารณาการเข้าไปจัดตั้ง Trade Representative ข้างในในการที่จะลุยตลาดเองแต่ Trade Representative เนี่ยจะไม่สามารถสร้างรายได้เข้ากิจการได้ก็จะต้องมีการ appoint ผู้นำเข้าเพื่อจะเป็นผู้นำเข้าให้อีกซึ่งการ appoint ผู้นำเข้าก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามีบริษัทใหญ่ของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าแล้วอาจจะใช้ช่องทางของเขาเนี่ยในการ support ในการนำสินค้าของ SME เข้าไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของธุรกิจไทยในกลุ่มประเทศต่างๆในอาเซียนกันนะครับสัปดาห์หน้าครับเราไปติดตามชมกันต่อครับว่าท่านทูตพาณิชย์ไทยในแต่ละประเทศในอาเซียนท่านจะแนะนำโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจไทยในปีหน้าอย่างไรบ้างครับสนับสนุนโดยหลักสูตร The Boss จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI เมื่อโลกธุรกิจในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วมากขึ้นทางสถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารไทยให้มีความทันสมัยและมีศักยภาพเพื่อพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจโลกจึงได้เปิดหลักสูตรเพื่อการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบในหลักสูตร The Boss New Eraโดยมีผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแต่ละรุ่นภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ New World New Challenge for the Boss เพื่อให้สมาชิกได้เห็นในความสำคัญของการพัฒนาคนและองค์ความรู้ของการเป็นผู้นำในสังคมที่ซับซ้อนตามแนวคิดแบบสังคมขัน5พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากดร.อาจองชุมสายณอยุธยาแสดงวิสัยทัศน์ต่อเนื่องในหัวข้อรอบรู้รอบโลกกับโลกกว้างเพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงสภาวะการของโลกในปัจจุบันและทำนายถึงธรณีภาคในอนาคตเป็นการป้องกันองค์กรและสังคมให้อยู่รอดได้อย่างปลอดภัยและการแสดงวิสัยทัศน์จากท่านดร.วิสุทธิ์วิทยฐานกรประธานกรรมการสถาบันและอาจารย์พิเชษฐ์เวชสุภาภรณ์ประธานกรรมการวิชาการต้อนรับสมาชิก The Boss New Era ทุกท่านเข้าสู่สังคม The Boss อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับสมาชิก The Boss ทุกท่านคือการได้สร้างความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจเพื่อความเป็นพันธมิตรที่แน่นแน่นในอาณาจักรธุรกิจของ The Boss New Era ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ค่ะผู้บริหารที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆโดยเฉพาะรวมทั้งได้รับความรู้ด้านวิชาการอีกหลากหลายแขนงจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศภายใต้อุดมการณ์ของสถาบันที่ต้องการจะยกระดับนักบริหารไทยไม่ให้น้อยหน้าใครในแถบเอเชียแปซิฟิกค่ะหลักสูตร The Boss เป็นหลักสูตรเดียวที่ผลิตผู้บริหารของไทยมาตลอดอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา30ปีมีผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่า 4,000 คนตามปรัชญาของสถาบันที่ว่าเราจะเพิ่มคุณค่าคนและองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารท่านใดที่สนใจหลักสูตรดีๆแบบนี้หลักสูตร The Boss New Era รุ่น86จะเริ่มสัมมนาในวันที่17มีนาคม2560นี้ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trainingmpi.com
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพลอยและอาเซียนอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้พลอยมีเรื่องราวการค้าขายบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาฝากกันค่ะเพราะว่าการค้าขายบริเวณชายแดนเนี่ยถือได้ว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะนับได้ว่าทวีความคึกคักขึ้นเป็นอย่างสูงนับตั้งแต่มีการเปิดประตูก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะโดยมีสัดส่วนสูงถึง80%ซึ่งพม่าถือว่าเป็นตลาดเพื่อนบ้านที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากกำลังซื้อของพม่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างค่ะ ITD หรือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาได้ศึกษาวิจัยเรื่องการค้าระหว่างประเทศทางบกชายแดนไทยเมียนมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยได้เสนอข้อแนะนำที่มีความสำคัญดังนี้ค่ะ 1. จัดให้มีการประชุมทวิภาคีร่วมกันทุกปีเพื่อกำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ 2. ปฏิรูปหน่วยงานการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนใหม่ให้มีหน่วยงานระดับชาติเป็นหน่วยงานเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นค่ะ 3. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศมีบทบาทมากขึ้นในพื้นที่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 4. จัดหลักสูตรอบรมและดูงานด้านภาษีศุลกากรและกฎระเบียบทางการค้าการขนส่งสินค้าข้ามแดนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และนักธุรกิจไทยเมียนมา 5. จัดตั้งทีมงานกฎหมายร่วมไทยเมียนมาเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงกฎระเบียบไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้นและจัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือในการแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษไทยและเมียนมารวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านกฎหมายกฎระเบียบทางการค้าใหม่ๆให้แก่พ่อค้าชายแดนของทั้งสองประเทศร่วมกันค่ะ 6. ด้านพิธีการศุลกากรเร่งรัดให้มีการใช้พิธีการศุลกากรที่ทันสมัยในพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วเร่งรัดให้มีการจัดตั้งจุด One Stop Service จุดตรวจปล่อยสินค้าถาวรและลานตรวจสินค้าที่มีมาตรฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพิธีการศุลกากรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมดำเนินการทำความตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรของทั้งสองประเทศและปรับเวลาการทำการของด่านชายแดนทั้งสองประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและควรดำเนินงาน24ชั่วโมงหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรมศุลกากรกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยการพัฒนานโยบายการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะนับได้ว่าส่งผลและเอื้อประโยชน์ต่อการค้าของทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อการขยายตัวของนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของอาเซียนอัปเดตในวันนี้นะคะท่านสามารถรับชมรายการ SME C อาเซียนได้ทุกวันอังคารเวลา 15:00 น. ถึง 15:30 น. ทาง Nation TV ช่อง22ค่ะและท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของรายการ SME C อาเซียนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพลอยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ